วัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อพิชานนท์ดาวเพชรเป็นครูประจำวิชาคณิต3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันครับพีทาโกรัสประวัติของเขาก็คือเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกคนหนึ่งเกิดที่เกาะซามอสไปหาความรู้มาจากประเทศอียิปต์แล้วก็บาบิโลเนียโดยเป็นผู้ก่อตั้งศาสตร์นักพีทาโกเรียนโดยทฤษฎีบทพีทาโกรัสนี้เขานี่แหละเป็นคนพิสูจน์มันเองทฤษฎีบทพีทาโกรัสมันจะเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทบทวนก่อนว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นยังไงมีอันไหนบ้างแตกต่างกันยังไงโดยความหมายของรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมก็คือรูปทรงสองมิติที่ประกอบด้วยส่วนของเส้นตรงสามเส้นกับมุมสามมุมโดยที่ผลรวมของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะต้องรวมกันได้180องศาเราสามารถแบ่งชนิดของรูปสามเหลี่ยมได้ดังนี้แบ่งโดยใช้ด้านก็จะมีสามเหลี่ยมด้านเท่าคือสามเหลี่ยมที่มีด้าน3ด้านยาวเท่ากันต่อมาสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน2ด้านยาวเท่ากันแล้วก็สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าคือรูปสามเหลี่ยมที่ทั้ง3ด้านนี้ยาวไม่เท่ากันเลยต่อไปแบ่งโดยใช้มุมชนิดแรกรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือทั้ง3มุมนี้จะต้องน้อยกว่า90องศาทั้ง3มุมต่อมาสามเหลี่ยมมุมป้าน1มุมในรูปสามเหลี่ยมมีขนาดมากกว่า90องศาก็จะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมป้านสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากโดยสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมนึงเป็นมุมฉากหรือ90องศาใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงมุมแทนเป็นมุมฉากสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากที่เราเห็นในรูปสามเหลี่ยม ABC เรียกชื่อตามมุมABC เนี่ยสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีมุม C เป็นมุมฉากสังเกตยังไงดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงมุมถ้ามีสี่เหลี่ยมแบบนี้แสดงว่ามันมีขนาดเท่ากับ90องศาแล้วก็เป็นมุมฉากโดยเห็นตัวพิมพ์เล็กนี้ไหม ABC พิมพ์เล็กนี้เราจะใช้แทนความยาวด้านเช่นด้าน BCยาว A หน่วยด้าน AC ยาว B หน่วยด้าน AB ยาว C หน่วยเราจะนิยมใช้ชื่อความยาวแทนด้วยชื่อมุมเป็นตัวพิมพ์เล็กเช่นตรง A หรือนี้มุม A ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันก็จะใช้เป็น A พิมพ์เล็กหน่วยทำตรงกันมุม C อยู่นี่ด้านตรงข้ามก็ยาว C เล็กหน่วยมุม B อยู่ข้างบนหน้าตรงข้ามมันก็แทนด้วยความยาว B หน่วยโดยรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้เราจะมีชื่อเรียกเฉพาะของมันตามด้านโดยสังเกตจากมุมฉากมุมฉากของเราคือมุม C ตรงนี้จะมี2ด้านที่ติดกับมันอยู่ก็คือด้าน AC กับ BC ที่มันติดกับมุมฉากเราจะเรียก2ด้านนี้ว่าด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากก็คือ AC กับ BC ที่ติดกับมุมฉากอยู่มุม C และอีกด้านนึงที่เหลืออยู่ AB เราจะเรียกมันว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะว่ามุมฉากอยู่ตรงนี้มุม C ด้านที่ตรงข้ามของมันก็คือด้าน AB ดังนั้น AB เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเรามาลองทำใบงานกันใบงาน 1.1สามารถโหลดได้ที่เว็บราชาออนไลน์ในวิชาของครูในงานที่ 1.1 โจทย์ข้อแรกก็ถามว่าจงตอบว่ารูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ข้อใดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็มาดูทีละข้อข้อที่1มีอะไรบอกไหมว่าเป็นมุมฉากไม่มีเพราะงั้นข้อที่1ไม่เป็นมุมฉาก
ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากต่อมาข้อ2เราดูสามมุมนี้มีเครื่องหมายอะไรที่มันบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมนี่ไงตรงมุมถ้ามีสี่เหลี่ยมแบบนี้แสดงว่ามันมีขนาดกี่องศา90ใช่แล้วมีมุมมุม1 90องศาและมันจะเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นข้อ2เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทีนี้ข้อ3ข้อ3โจทย์ไม่ได้ให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาแต่เขาให้อะไรมาบ้างให้มุมมา2มุมยาวมีขนาดมุมละ45องศาเท่ากันเลยจากที่เราดูความหมายของรูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้มุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้เท่าไหร่180องศาเราจะหามุมที่เหลืออยู่แล้วก็แทนค่าไปเป็น xมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศามุมหนึ่ง45องศามุมที่2 45องศาแล้วก็มุมสุดท้ายที่เราจะหาคือ x แทนค่าไปบวกกัน45บวก45ได้เท่ากับ90บวก x เท่ากับ180ย้ายค่าจากบวกย้ายมาเป็นลบก็จะได้เป็น180ลบ90เท่ากับ x สมบัติการสลับที่เราก็เอา x มาฝั่งซ้าย180ลบ90ก็เหลือ90องศา x เท่ากับ90ถ้า x เท่ากับ90 90มันเป็นมุมอะไรมันเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นข้อที่3เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากข้อสุดท้ายข้อที่4โจทย์ให้อะไรมาให้มุมมา3มุมที่มีขีดแบบนี้มันความหมายว่า3มุมนี้มีขนาดเท่ากันเราก็สมมุติให้มุมหนึ่งเป็น x ทั้ง3มุมมีขนาดเท่ากันหมดเลยก็ต้องเป็น x ทั้ง3มุมจากความหมายของรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมสมบัติของมันมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้เท่ากับ180องศาแต่ละมุมเป็น x มีอยู่3มุมก็เป็น x บวก x บวก x x บวกกัน3ตัวความหมายของมันก็จะเท่ากับ3คูณกับ x ย้ายค่าจากบวกไปเป็นลบจากคูณไปเป็นหารแล้วก็ย้ายไปเป็น180 3คูณ x อยู่ย้ายมาเป็นหารได้เป็น180หาร3เท่ากับ xสมบัติการสลับที่ x เท่ากับ180หาร3หารการเหลือ60องศาเพราะฉะนั้น x ของเราแต่ละมุมก็จะมีขนาด60องศาทั้ง3มุมทั้ง3มุมนี้มีมุมไหนมีขนาด90องศาไหมไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่าข้อนี้ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโจทย์ถามว่าจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC ด้านไหนเป็นด้านประกอบมุมฉากด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็มาดูมุมฉากอยู่ไหนก่อนมุมฉากอยู่นี่อยู่ที่ C นี่มุม C ด้านประกอบมุมฉากคือด้านที่มันติดกับมุมฉากอยู่ก็จะมีอยู่2ด้านคือ AC กับด้านBC ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็ดูมุมฉากอยู่นี้ C ตรงข้ามมันคือด้านอะไร AB ก็จะได้ด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน ABโจทย์ถามว่าจากรูปที่กำหนดให้ด้านไหนเป็นด้านประกอบมุมฉากด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก
และไอ้ด้านนั้นน่ะมันยาวเท่าไหร่โจทย์ข้อแรกมา DE เป็นด้านอะไรเราก็ดู DE มันอยู่ตรงไหนกับมุมฉากอยู่ตรงไหนกับมุมฉากมันอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากแบบนี้แสดงว่าเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากยาวกี่หน่วยเราก็ดูยาวกี่หน่วย13หน่วยต่อมาข้อ2 DF DF อยู่นี่มันติดกับอะไรมันติดกับมุมฉากด้านที่ติดกับมุมฉากเราเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากยาวกี่หน่วยก็ดู DF ยาว5หน่วยสุดท้าย FE ติดกับมุมอะไรติดกับมุมฉากแสดงว่า FE ก็เป็นด้านประกอบมุมฉากด้วย FE ยาวกี่หน่วยเราก็ดูตรง FE ยาวทั้งหมด12หน่วยนี่คือสิ่งที่เราต้องจำให้ได้พื้นฐานก่อนวันนี้ที่เราเรียนไปก็ด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้านไหนเป็นด้านประกอบมุมฉากกลับไปทบทวนแล้วเจอกันในคาบต่อไป